มีภาพยนตร์จีนหลายเรื่องนะครับที่ตอกย้ำความโง่ของบางคนนะโดยนำมวยไทยมาชกกับกังฟูในบทภาพยนตร์จีนแล้วก็ให้มวยไทยแพ้นะครับและในบทของนักแสดงก็จะแสดงอาการเหยียดหยามมวยไทยนะแต่นั่นก็คือในบทภาพยนตร์และในความเป็นจริงก็ได้ไปอ่านเจอบทความหนึ่งนะครับในเว็บของจีนโดยเขาได้กล่าวว่าดาราชาวจีนที่ชกมวยไทยที่มีชื่อว่าบิลลี่โจนะครับเขาเป็นดาราที่ชื่นชอบมวยไทยและก็ชกมวยไทยมาหลายครั้งนะครับจนสามารถคว้าแชมป์โลกมวยไทยมาครอบครองได้สำเร็จโดยเขาถูกประณามว่าเป็นนักต่อสู้ขยักนะครับและอีกคนหนึ่งวิโรจน์แซ่โลนะครับหนุ่มจากเมืองอุดร นะเป็นอดีตมวยไทยซึ่งก็ได้เดินทางไปเป็นสแตนด์อินให้กับเฉินหลงและต่อมาเขาก็เล่นหนังฮ่องกงจนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเคนโลนะครับโดยบิลลี่โจและเคนโลถูกประณามว่าเป็นนักชกขยะโดยในเว็บไซต์นั้นได้กล่าวว่านอกจากรูทลีแล้วนักสู้ที่แท้จริงก็มีดอนนี่เยนเฉินหลงและหลี่เหลียนเจียหรือเจ็ดลีนะครับท่านสำหรับเจ็ดลีก็ต้องยอมรับว่าเป็นกังฟูที่แท้จริงนะครับคือเขาเรียนวิชากังฟูรวมถึงยิมนาสติกมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่แพ้สิทธิ์สำนักเซาหลินเลยทีเดียวแต่เขาก็เคยออกมากล่าวว่าดาราภาพยนตร์ถ้าต่อสู้จริงจะสู้นักสู้มืออาชีพไม่ได้แน่นอนซึ่งก็สวนทางกับนักวิเคราะห์จอมปลอมนะครับที่ไม่เคยเรียนกังฟูมาเลยคนจีนในสมัยก่อนเรียกมวยไทยว่าจอมยุทธไร้พ่าย500ปีเนื่องจากเมื่อก่อนจีนได้ยกทีมมาชกกับมวยไทยอยู่มากมายหลายครั้งแต่ไม่เคยเอาชนะมวยไทยได้เลยแม้แต่คนเดียวและสำร้ายไปกว่านั้นท่านปรมาจารย์หลี่เพี้ยเจ้าของฉายาหมัดปั้นจั่นนะครับก็โดนศอกมวยไทยนะถึงกับเสียชีวิตความคิดที่อยากจะเอาชนะมวยไทยของจีนจึงมีมากในยุคปัจจุบันโอ้พระเจ้าแต่ในยุคปัจจุบันจีนสามารถเอาชนะมวยไทยได้อย่างง่ายดายนะครับนั่นก็คือหาคนที่หน้าตาเหมือนคนไทยนะครับมาใส่ชุดมวยไทยแล้วก็แพ้น็อกท่านปรมาจารย์ดูสิครับโอ้โหพระเจ้าเอาคลิปนี้ก็ลงหลายครั้งดูคนที่หน้าตาเหมือนคนไทยสิครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแชมป์โลกมวยไทยนะจะธรรมดาหรือดูสิครับท่านปรมาจารย์ต้องกุลีกุจอมาช่วยเหลือดูหน้าเขานะครับตาปอกๆอย่างนี้เขาก็เรียกว่าหน้าเหมือนคนไทยนะเนี่ยเขาบอกว่าโดนหมัดของท่านปรมาจารย์เนี่ยโอ้โหนี่ขนาดมีนวมนะเนี่ยซึ่งข่าวนี้ก็โด่งดังไปทั่วประเทศจีนนะครับชาวจีนก็ต่างชื่นชมท่านปรมาจารย์ติ่มซำนะที่สามารถเอาชนะน็อกมวยไทยไปอย่างง่ายดายนะแต่บางคนก็ไม่เชื่อนะครับเขาบอกมวยไทยทำไมหน้าเป็นแบบนี้นะครับท่านนะและต่อมาก็มีดาราภาพยนตร์ฮ่องกงนะก็ได้จ้างมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะก็บอกว่าเป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะและสำหรับคลิปนี้นะครับก็โด่งดังไปทั่วจีนแผ่นดินใหญ่นะครับโดยเขาบอกว่ากังฟูคว่ำมวยไทยได้แล้วแต่ผลกรรมก็มาตกกับท่านปรมาจารย์กังฟูที่ไม่รู้จริงนะครับท่านนึกว่าพลังฝ่ามือมีจริงๆนะหลังจากที่ท่านได้ดูคลิปมาท้าชกกับมวยไทยก้านคอสิครับท่านเห็นไหมเนี่ยดูสิครับเนี่ยพลังฝ่ามือของท่านนะทำอะไรมวยไทยไม่ได้นะอันนี้ก็คืออาหูนะครับมวยไทยชาวจีนเนี่ยจอมปราบกังฟูเท่านะกับท่านปรมาจารย์ติ้งห่าวนะซึ่งก็เป็นมาสเตอร์กังฟูยงชุนนะอันนี้ก็คือผลแห่งความเชื่อนะครับว่ากังฟูสามารถปราบมวยไทยได้จริงและก็มีมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ท่านได้ไปเสพคลิปของท่านปรมาจารย์จอมปลอมปราบมวยไทยลวงโลกนะมวยไทยจอมปลอมเหมือนกันนะเนี่ยท่านนี้ก่อนเนี่ยจนหัวล้านแล้วเนี่ยก็มาให้เขาตีนี่คือกังฟูแล้วท่านนี้นะครับเอาแกจะเข้าลงแล้วก็หัวนอกพื้นโอ้พระเจ้านี่ก็คือผลพวงมาจากการโดนหลอกนะครับดูท่านนี้สิครับนี่อายุมากแล้วนะก็ยังอุตส่าห์ขึ้นไปนะไปให้มวยไทยสวกขังดังนะครับนะส่วนนี้ก็คือท่านปรมาจารย์กังฟูกงเฉียนนะครับฉายาเทพอสูรไร้เงานะเนี่ยท่านปรมาจารย์ถังเต้าจี้นี่ก็เป็นคลิปที่โด่งดังไปทั่วประเทศจีนนะครับเนื่องจากท่านปรมาจารย์เนี่ยมีชื่อเสียงคนหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยท่านโดนมวยไทยเคาะหัวเล่นนะดูหน้าท่านสิครับนะท่านโดนทุกอย่างนะเนี่ยทั้งเตะก้านคอทั้งเนี่ยดูสิครับนะเอานี่เตะเข้าคางกระต่ายเนี่ยนะและต่อมาก็ปิดเกมนะครับเนี่ยทั้งโดนหมัดโดนแข้งโดนทุกอย่างนะและดอกสุดท้ายเนี่ยนะ
ก็จับตาดูสิครับเนี่ยท่านโดนปิดเกมด้วยหมัดซ้ายนะครับเนี่ยเข้าจูมปากเนี่ยดังพัวนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็คือท่านปรมาจารย์แม้แต่เด็กก็เหมือนกันนะครับกังฟูเด็กข้าวหานท้าวัดมวยไทยเด็กสุดท้ายโดนเตะปลายคางแล้วนี่ก็แพ้นอกไปตามระเบียบและเมื่อท่านปรมาจารย์ลวงโลกหลอกลวงใครไม่ได้อีกแล้วจีนจึงได้พัฒนาการต่อสู้แบบใหม่โดยนำมวยไทยมวยปล้ำซัมโบของรัสเซียและคาราเต้ของญี่ปุ่นมาผสมกับกังฟูโดยเรียกชื่อใหม่ว่าซานต้ากังฟูโดยการต่อสู้แบบซานต้ากังฟูนี้ได้ออกกฎกติกาเองนะครับคะแนนทั้งหมดอยู่ที่การทุ่มและก็ห้ามใช้ศอกนะครับเนื่องจากจีนบอกว่าสำหรับการใช้ศอกมันอันตรายเกินไปนะและก็ห้ามล็อกคอตีเขานะครับส่วนมากจะเป็นการเตะนะโดยการเตะนี่แหละซึ่งจีนก็ได้วิเคราะห์แล้วว่าเขาต้องได้เปรียบมวยไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าเห็นไหมเมื่อเตะไปเขาก็จะกระชากขาให้ล้มนะครับลูกเตะไม่ได้คะแนนนะแต่ลูกล้มนี่ก็เสียไป1คะแนนนะเอาเนี่ยดูสิครับการทุ่มแบบนี้อาจจะทำให้คอหักตายได้นะครับท่านนะแล้วก็สร้างความสะใจให้กับคนจีนนะครับเขาบอกว่ากังฟูปราบมวยไทยได้แล้วดูสิครับและต่อมาการแข่งขันแบบนี้ก็ไม่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่สกปรกเอารัดเอาเปรียบนะแล้วก็ออกกฎกติกาเอื้ออำนวยแก่นักชกจีนมากเกินไปนะและเอาเปรียบชาติอื่นสุดท้ายก็เลิกลาไปนะครับเหลือการแข่งขันแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นต่อมาบรรดาซานต้าคิงจอมปราบมวยไทยนะครับก็ถูกห้ามใช้วิชาลากขาล้มดมหำนะครับเพราะถือว่าเป็นวิชาที่สกปรกและอุบาทนะก็คือเอื้อประโยชน์แก่นักชกจีนฝ่ายเดียวนะครับท่านนะโดยเมื่อก่อนก็เคยมีตัวอย่างนะมวยไทยต่อยซานต้ากังฟูล้ม3นับนะครับท่านนะแล้วก็เป็นฝ่ายไล่ทรุงอยู่ข้างเดียวแต่ก็โดนลากขาล้มไป 6-7 ครั้งนะปรากฏว่าแพ้คะแนนซานต้ากังฟูนะครับโดยทั่วโลกมองว่าการออกคะแนนแบบนี้นะครับไม่เป็นสากลนะไม่สามารถยืนยันชัยชนะที่แท้จริงได้นะครับท่านนะและต่อมาผลกรรมก็ตกมาอยู่ที่บรรดาซานต้ากังฟูจอมปราบมวยไทยนะครับนะเมื่อมาชกในกติกาห้ามลากขาล้มดมหำเนี่ยดูสิครับอันนี้ก็น่าจะเป็นซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะครับท่านชกกับซานต้ากังฟูแบบห้ามปล้ำนะเนี่ยคนนี้เก่งนะครับนะซานต้ากังฟูนี่จอมปราบมวยไทยนะเนี่ยเมื่อก่อนในโอ้โหลากขาล้มดมหำเอาแต่พอมาชกแบบนี้นะเห็นไหมห้ามลากขาล้มนะครับเนาะห้ามปล้ำเนี่ยอันนี้ก็คือชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับท่านนะซึ่งปัจจุบันทั่วโลกเขาตั้งเป็นกติกาสากลไปเรียบร้อยแต่ก็เพิ่มการใช้เข่าแบบมวยไทยเข้าไปเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเนี่ยดีซี่โครงไม่หักนะครับเนาะนั่นเห็นไหมคนจีนก็นั่งปากโปโลกปกกันตัวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเอากติกามวยไทยมีลูกอันตรายที่ลูกศอกนะครับท่านนะแต่เนี่ยก็เหมือนชกมวยไทยแต่ห้ามใช้ศอกนั่นแหละเนี่ยเพราะว่าคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็ไปจากมวยไทยไหมเนาะนั่นเห็นไหมนี่ต่อมานี่จอมทองชูวัฒนะอันตัวชกกับซานต้ากังฟูคิงนะครับเนี่ยเอามาให้ท่านดูนะครับเนี่ยนี่ฉายาซานต้ากังฟูคิงนะซึ่งก็มีชื่อว่าลีซวงซวงนะครับเนี่ยถ้าใช้กติกาไม่เอาเปรียบมากเกินไปนะครับนั่นนะเห็นไหมโดนต่อยท้องอันตัวถ้าชากริกาแบบสากลเนี่ยก็ยากที่จะเอาชนะมวยไทยได้นะดูสิครับนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยก็โดนสวกเข้าคางกระต่ายตัวเนี่ยก็ต้องแพ้น็อกเท่านั้นมันเถอะเนี่ยเอาก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเอากังฟูลวงโลกกับไม่ลวงโลกเป็นยังไงนะครับนะแต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อนะครับในพลังลึกลับของกังฟูนะไม่เฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นนะครับแม้แต่ที่ประเทศไทยนะก็มีติ่งกังฟูชาวไทยนะก็ยังหลงเชื่อนะครับว่าวิชากำลังภายในเนี่ยมีจริงมาดูท่านปรมาจารย์กังฟูชาวจีนสอนวิชาป้องกันอาวุธเด็ดของมวยไทยสิครับมีท่านปรมาจารย์กังฟูหลายท่านได้ออกมาสาธิตการใช้พลังภายในเพื่อให้ผู้คนได้ชื่นชมโอ้พระเจ้าบางท่านก็ออกมาสาธิตวิธีป้องกันตัวจากศิลปะการต่อสู้แบบอื่นแบบช็อตต่อช็อตไม่ว่าจะเป็นการกันการแก้อาวุธคู่ต่อสู้และก็การจู่โจม
ต่อไปจะสอนลูกไม้ของกังฟูนะซึ่งเป็นลูกไม้ป้องกันวิชาซอยเข่ากับเด้าตูดของมวยไทยเนาะสมมุติโดนล็อกข้างหลังนะอันดับแรกบีบหำเลยนะบีบที่หำน่าจะบีบที่คอยนะเพราะว่าคอยมันไม่จุกเอาจากนั้นสลัดออกมานะแล้วทีนี้ในทางกลับกันเนาะสมมุติว่าเราเป็นฝ่ายล็อกนะพอเราล็อกนะเขาสอดมือมาบีบหำของเราเราก็ตีมือไว้นะตีมืออย่าให้บีบหำหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือนะล็อกไว้ก่อนแล้วซ่อนหำเนี่ยเห็นไหมเราซ่อนหำไว้นะอย่าให้มือของเขามาบีบโดนหำนะเราใช้เฉพาะวงแขนล็อกนะอย่าเอาหำไปด้วยนะเข้าใจไหมการบีบหำเราต้องใช้มือข้างไหนครับอาจารย์สำหรับวิชาของอาจารย์นะจะบีบแม่งทั้งสองข้างเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าหำคนมันไม่ได้อยู่ห่างอย่างนั้นอาจารย์ปวดหัวกับมึงอ่ะมึงก็สมมติเอาสิว่ามันเป็นไส้เลื่อนหำแม่งโคตรใหญ่เลยเข้าใจป่ะต่อไปก็มาเล่าต่อถึงวิธีป้องกันเขาบีบหำเนาะเขายื่นมือมาใช่ไหมแล้วก็ปัดไว้นะหลังจากแล้วถ้าปัดไม่อยู่ละอาจารย์มันจะไม่บีบหำเราเหรอเราก็ต้องปัดแรงๆสิจะโง่ไปทำไมล่ะนะหรือถ้ากลัวไม่อยู่นะก็ใช้สองมือไปเลยเนาะปัดมันไว้อย่าให้ใครมาแตะต้องหำของเรานะแล้วถ้าเราปัดสองมือแล้วไม่อยู่ละกันถ้ามันถึงขั้นนั้นนะมึงก็ไม่ต้องมีหำกับเขาเข้าใจไหมกูจะเป็นบ้าตายไอ้ชิบหายต่อยตูดมันไปเลยนะถ้ามันอยากบีบหำเราขนาดนั้นเข้าใจไหมแล้วเราจะเอาแรงที่ไหนไปต่อยล่ะครับเพราะว่าเราโดนบีบหำเราก็นอนจุกอยู่ตรงนั้นเราจะกันไม่อยู่ยังไงวะสมมติว่าขาเนี่ยเป็นแขนแล้วกันเตะมานะสมมตินะมึงดูกูนะกันสองมือมันก็อยู่แล้วภาษาอะไรกับมือถ้ามันกันไม่อยู่ละจันมันจะกันไม่อยู่ยังไงวะเหรอแค่มือคนหรือถ้ากลัวเกินไปนะกลัวว่าใช้สองมือกันไม่อยู่มึงก็ยิงแม่งเลยนะพกปืนไปด้วยนะยิงแขนแม่งเลยนะชอบกำหำดีนักในความเป็นจริงแล้ววิชาศิลปะการป้องกันตัวแบบดั้งเดิมของจีนเชื่อว่าเป็นวิชาออกกำลังกายเท่านั้นและก็เป็นวิชาที่มีความสวยงามมีมนต์ขลังโอ้พระเจ้าดูนั่นสิเขาออกมาตอนหน้าฝนพอดีเลยอ่ะโอ้โหมันอลังการจังเลยผู้ชายคนนี้เขามีพรสวรรค์ก็เพราะเขาฝึกกังฟูการออกกำลังกายแบบกังฟูทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อให้คุณมีรูปร่างหน้าตายังไงก็สามารถเท่ได้เมื่อฝึกกังฟูโอ้นั่นดูสิเมื่อจุดประสงค์ที่แท้จริงของวิชากังฟูเป็นเพียงแค่การออกกำลังกายเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านปรมาจารย์ต่างๆจะไปต่อสู้กับนักสู้มืออาชีพทั่วไปท่านเหล่านี้เป็นเหยื่อของนักเขียนนวนิยายกำลังภายในของจีนและก็หลงเชื่อการเขียนประวัติปลอมๆของท่านปรมาจารย์กังฟูที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยก่อนโอ้ดูสิท่านปรมาจารย์เทียนเย่ถูกศอกของเสี่ยวตงโอ้พระเจ้าดูหน้าของท่านสิดูเอาให้กูถามมึงแน่ถอะอาสำหรับคลิปเนี่ยนะคลิปอีพอเย่นะคลิปเนี่ยมึงลงมาตั้งเจ็กแปดเชียวนะมึงเอาไงอีพอเย่ถือตีอีหรือบ่แม่นตีอ่ะมั่งก็แม่งอยู่แต่ว่ามึงเป็นหยังมึงจังเอามาล่องเอามาปัดจังอีพอเย่ครับแค่ฮะมึงเข้าใจบ่ว่าเอากลางสีล่องเลี้ยงของอีพอเย่มึงต้องล่องตาเลี้ยงลีลียาสาล่องเลี้ยงอาจจะอีพอเย่ไปตีครับผู้อื่นเหล่าแพ้เพราะว่ามั่งเป็นกลางทำลายชื่อเสียงอีพออาทำหายอีพอใครหนะเอาการต่อสู้เลี้ยงแพ้เลี้ยงชนะมันก็เป็นเลี้ยงปกติธรรมดาด้วยแหละอีพออามั่งวัดธรรมดาตรงที่กลัวเนี่ยว่าเคยชนะไผขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ